โอเคครับผมแล้วก็อันดับ5คนท็อป5เก่งที่สุดทุกสมัยวิชาน้อยพรทวีทำไมเพราะว่าเป็นมวยที่ครบเครื่องแก้เทคนิคหมัดต่อยได้คมเขี่ยขาแล้วก็ระบบป้องกันตัวอันดับ1รอดจังหวะเข้าไปทำอันดับ1ครับอันดับ2ก็ชอบเรืองศักดิ์พรทวีเป็นมวยที่มีการฝึกซ้อมร่างกายแข็งแรงต่อยแต่ละครั้งแกแล้วฝึกซ้อมแกตั้งใจชอบตรงนั้นอันดับ3ก็เป็นจปาทองณ นนทชัยจอมเตะก้านคอในอดีตคือได้รับฉายาเทพบุตรจีนทองคือเตะก้านคอเตะได้ทุกระยะใกล้หรือไกลเตะได้ไม่ใช่เตะสูงอย่างเดียวมีเทคนิคขึ้นไปเตะอันดับ4ก็คฤหาสอสุภาวันเป็นมวยที่ต่อยแล้วไม่เจ็บตัวแต่รักษาร่างกายไว้ได้นานชกได้นานมีเบสิกวันนี้น่าชื่นชมเพราะว่านักมวยเราเลิกมวยแล้วมันต้องไปประกอบอาชีพอย่างอื่นแต่ต่อยแล้วไม่ช้ำเตะคนนะปัจจุบันผมชอบรถถังติดเมืองนนท์ต่อยเอเรเทนคนดูหัวใจเกินร้อยตู้อ่ะผมชอบขอบคุณมากค่ะ